بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاพี่น้องผู้ร่วมงานปันน้ำใจให้น้องกำพร้าทุกท่านขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พี่น้องได้มาร่วมงานในวันนี้ที่เปิดโอกาสนะครับให้สภายุอัมซุลโลกวามีเป็นที่ต้อนรับพี่น้องถือว่าเป็นแขกสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแขกสัมพันธ์ของน้องๆกำพร้าที่น้องๆกำพร้าเหมือนเป็นเจ้าภาพในการจัดต้อนรับนะครับต้อนรับด้วยกับอะไรครับพี่น้องต้อนรับด้วยกับรอยยิ้มต้อนรับด้วยกับร้านค้านะครับต้อนรับด้วยกับอาหารนานาชนิดดังนั้นพี่น้องท่านใดที่ยังลิ้มรสของอาหารยังไม่ครบทุกเมนูนะครับอิ่มแล้วไม่เป็นไรครับพี่น้องนะอิ่มแล้วไม่เป็นไรสามารถนะครับจับจ่ายใช้สอยแล้วก็นำไปฝากคนที่บ้านจะกลับไปพบกับรอยยิ้มที่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องได้รอยยิ้มจากน้องกำพร้ารอยยิ้มจากผู้ที่มาสนับสนุนเด็กกำพร้านะตรงนี้นะกลับไปได้รับรอยยิ้มด้วยกับของฝากจากร้านๆนะครับที่ยังเหลือตรงนี้นะครับไปสู่คนที่บ้านดังนั้นนะพี่น้องอย่าคิดถึงนะพี่น้องอย่างเดียวนะเลือกถึงคนที่บ้านด้วยก็อยากที่จะฝากนะครับกับพี่น้องที่จะให้พวกเรานั้นได้คำนึงถึงว่าเรานั้นเป็นกลุ่มหนึ่งที่เชิดชูซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ที่ให้การอุปการะกับน้องๆกำพร้าดูแลเด็กๆกำพร้าใส่ใจกับเด็กกำพร้าเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับว่านะกาฟิลุลยะตีมละฮูเอาลิไกรฮิอะนะวะฮุวะกะฮาตัยนฟิลญันนะห์วะอาชารุรราวีวะฮุวะมาลิกบินอะนัสบิสซับบาบะวัลวุสตาท่านอบูเราะห์ รอฎิยัลลอฮุ อันฮุ รายงานนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าผู้ที่อุปการะเด็กกำพร้าไม่ว่าคนนั้นนะครับจะเป็นญาติใกล้ชิดนะครับแม่พี่ป้าน้าอานะครับปู่พี่น้องอะไรต่างๆหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เป็นเครือญาติกับเด็กกำพร้าเหล่านี้ท่านนบีบอกว่าฉันจะอยู่ใกล้ชิดกับเขาในสวนสวรรค์นะครับเช็คเช่นนะนิ้วนี้หมายถึงแล้วก็ท่านมาลิกอิบนุอัมัสได้บอกกับพวกเราว่าด้วยกับซับบาบะห์และกับวุสตอด้วยกับนิ้วชี้และก็นิ้วกลางหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมดังนั้นพี่น้องครับนี่คือความสำคัญที่เรานะครับได้ตระหนักและเราได้ฟังกันไปช่วงหัวค่ำถึงความสำคัญสังคมที่จะเกิดขึ้นในการดูแลต่อเด็กกำพร้าแต่พี่น้องครับในช่วงนี้นะครับอยากจะให้พี่น้องได้รับรู้ว่านะช่วงหัวค่ำได้รับรู้ว่าเราดูแลเด็กกำพร้าเราจะได้อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวนสวรรค์ครับดังนั้นวันนี้นะครับวิทยากรที่มานั่งนะครับณตรงหน้าพี่น้องนะครับแล้วก็นะถัดจากผมไปนะครับพี่น้องก็ได้รับนะครับได้รับความรู้จากท่านผู้นี้พูดจานิ่มๆพูดจาเนิบๆให้ความรู้นะครับเป็นหลักเป็นฐานในการที่จะให้น้องนั้นน่ะจะให้นะครับได้รับทราบเรื่องราวของศาสนานะครับมีทั้งนะครับในรูปแบบทางจอทีวีนะครับแล้วก็รูปแบบซีดีพี่น้องจะเห็นมากมายนะครับคนต่อจากไปนะครับก็คืออาจารย์ซิดดีกมุฮัมมัดซาอิดนะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับที่น้องนะครับนะอาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรงนะครับซึ่งพี่น้องก็เห็นนะครับจากจอทีวีเหมือนกันนะครับหลายๆท่านก็ไปเจอตามงานหรือหลายๆที่ตามที่บรรยายนะครับ
ท่านผู้นั้นนะครับคืออาจารย์ชูโกรดานีสมันนะครับนะแต่ผมจะลำดับจากความนะอาวุโสนิดนึงนะครับที่นั่งอยู่ตรงกลางผมเนี่ยนะใกล้ๆผมนะนะไม่นิดอ่ะอาจารย์กับอาจารย์ชูโกรเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์กันนะแหมหล่อนะเดี๋ยวนี้เหมือนกับผมนะตอนที่เนี่ยนั่งคุยกับอาจารย์ยาอลอเนี่ยอะไรนะครับหลานกับเชมานั่งคุยกันตอนนี้นะครับอาจารย์นะครับซิดดิกมูฮัมมัดซาอิดนะครับอยากจะให้ท่านอาจารย์นะครับได้พูดกับพี่น้องถึงว่าถ้าสังคมรู้ว่าบุคคลใดผูกคนหนึ่งก็ตามแต่นะครับละเลยนะครับต่อเด็กกำพร้านะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอยากที่จะอาจารย์ซิดดิกนั่นนะให้ความเข้าใจและจะพี่น้องจะได้ตระหนักว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ทิ้งเด็กกำพร้าแล้วและฉันจะไม่จะให้ความสัมพันธ์กับเด็กกำพร้าอย่างมากนะครับอยากให้อาจารย์ซิดดิกได้นำเสนอกับท่านพี่น้องเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชเราฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนنبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاتهท่านอาจารย์อับดุลรอชีดนิริงจือแรผู้อำนวยการสภายุวมุสลิมโลกสำนักงานประเทศไทยอาจารย์อิดริสอุมาร์อาจารย์มูมัดฟาอูซีเยนาอาจารย์ชูโกตดาดีสมันอาจารย์อับดุลอาซิดคำเจริญนะครับแล้วก็พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์การจัดงานของวามี่เพื่อที่จะระดมทุนบางส่วนให้แก่เด็กกำพร้าสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งก็คือเด็กกำพร้าที่ยังอยู่ในวัยที่เป็นกำพร้าอีกกลุ่มหนึ่งเด็กกำพร้าเหมือนกันแต่ว่าเราทอดทิ้งเขาไม่ได้เหมือนดังที่อาจารย์อัชรีได้บอกกับพี่น้องตอนหลังมักริบนะฮะบอกว่าเราทิ้งเขาไม่ได้จริงๆเปรียบเสมือนลูกของพวกเราเนี่ยเรียนจบมัธยมแล้วความสามารถมีเกรดไปถึงความอยากมีแต่ว่าขาดทุนทรัพย์ที่จะได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วยเหตุนี้แหละพวกเราเองก็งอมืองอเท้าไม่ได้โดยเฉพาะในสังคมบ้านเราเนี่ยเป็นสังคมที่อนุญาตให้มีการจัดงานเพื่อที่จะระดมทุนเป็นทุนเด็กกำพร้าทุนเด็กยากจนเป็นทุนแก่คนยากคนจนเป็นคนที่ประสบอะไรนะภัยพิบัติอะไรต่างๆบ้านเรายังเปิดโอกาสให้เยอะขอบคุณอัลลอฮ์ที่สังคมบ้านเรารัฐบาลและก็กฎหมายบ้านเราเนี่ยอนุญาตให้มีการจัดงานเพื่อที่จะได้รับบริจาคเพื่อนๆของพวกเราเนี่ยนะครับเพื่อนอาจารย์ดูอาซิดด้วยด็อกเตอร์อะไรนะอยู่ที่เขมรด็อกเตอร์อัมรีด็อกเตอร์อะไรแกมาจัดงานที่หาดใหญ่จัดงานที่หาดใหญ่เนี่ยเพื่อที่จะเอาเงินไปจุนเจือเด็กกำพร้าที่เขมรนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ชาวหาดใหญ่เขาก็ระดมทุนกันนะครับแล้วก็ได้เงินได้ทองไปมากพอสมควรคืนนั้นเนี่ยผมเองก็มีส่วนร่วมเข้าไปบรรยายด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องที่มาร่วมในงานเนี่ยลุกขึ้นกันมาทุกคนเลยเอาเงินมาหยอดลงที่ผ้าที่ปูอยู่ที่หน้าเวทีป
ากฏว่าระหว่างนับเนี่ยมีทองอยู่สองเส้นเส้นละบาทก็เอาทองไปขายไปอะไรต่ออะไรกันแล้วก็เขาก็ขอบคุณเพราะว่าที่เขมรไม่อนุญาตที่จะให้มีการจัดงานประเภทแบบนี้ซึ่งก็เราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะฮะว่าเราเนี่ยยังมีโอกาสที่จะได้จัดงานแบบนี้แล้วก็มีโอกาสได้บริจาคแล้วก็มีโอกาสได้เสียสละเพื่อเด็กกำพร้าสังคมของเราก็ยังได้รับการช่วยเหลือยังได้รับบารอกัตความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ก็ยังมีอีกส่วนมากนะผมถือว่าส่วนมากในสังคมบ้านเราเนี่ยที่ละเลยต่อสิทธิของเด็กกำพร้าละเลยต่อการเอาใจใส่ต่อเด็กกำพร้าซึ่งพอเข้ามาทำงานเกี่ยวกับเด็กกำพร้าเนี่ยพี่น้องอาจารย์ตุรชีตก็ทราบอาจารย์เนวามีเนี่ยอาจารย์ตุรชีตทราบหมดว่าเด็กกำพร้าเนี่ยมันมีมากสิจนที่มันล้นมือที่เราไม่สามารถที่จะได้จุนเจือเด็กกำพร้าทุกคนเยอะมากๆซึ่งไม่ใช่เฉพาะเด็กกำพร้าที่อะไรแหละที่อยู่ในระดับประถมนะระดับมัธยมเนี่ยมหาศาลที่ยากจนแต่ยังอยากจะเรียนอยากจะศึกษาแต่มันขาดคุณทรัพย์พวกเราที่ไปคัดเลือกกันมาเนี่ยก็จะเพาะคัดเลือกที่มันจนหนักๆไอ้จนธรรมดาเนี่ยก็ไม่เอาเหมือนกันอาจารย์ครับผมเอาออกไว้ก่อนพอยังพอไปได้ละไว้ก่อนละไว้ก่อนครับที่รับผิดชอบกันมาเนี่ยประมาณ1,000 กว่าคนที่สภายุวมุสลิมโลกสำนักงานประเทศไทยเนี่ยได้รับผิดชอบในบางส่วนที่เงินเอามาจากซาอุดิอาระเบียซึ่งตอนนี้ก็มาด้วยความยากลำบากเราก็ปล่อยเด็กเหล่านั้นไม่ได้ที่จะต้องหาเท่าที่เราสามารถจะหาได้ที่จะมาจุนเจือคนเหล่านั้นอันเนื่องมาจากเราตระหนักนะครับพี่น้องในงานนี้ทั้งหมดผมเชื่อว่าทุกคนตระหนักดีว่าความสำคัญที่เราจะต้องจุนเจือและอุปถัมภ์ต่อเด็กกำพร้านั้นมันมีความสำคัญขนาดไหนครับผมมีหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้เนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ากลัวนะพี่น้องตั้งใจฟังให้ดีใครที่ละเลยต่อเด็กกำพร้าฟังให้ดีครับใครที่มีความสามารถที่จะเสียสละเพื่อช่วยเหลือต่อเด็กกำพร้าแล้วหมางเมินไม่สนใจหันหลังให้กับภารกิจของเด็กกำพร้าฟังให้ดีหะดีษบทนี้ท่านนบีเนี่ยขอดุอาสาบแช่งสาบแช่งเลยนะอาจารย์ท่านนบีบอกอย่างนี้ครับอาจารย์ดูอาซิดครับอินนีอูฮัรริจุอะลัยกุมฮักกัดดออีฟัยนอัลยะตีมวัลมรอะอินนีอูฮัรริจุอะลัยกุมอูฮัรริจุอะลัยกุมเนี่ยอุลามาอธิบายว่าไออุลฮิกุบิกุมุลฮรอชอัชชะดีดวัลอิธมุลอะซีมหมายความว่าฉันขอให้ความยากลำบากแสนเข็ญบาปอันใหญ่หลวงเกิดขึ้นกับทุกคนที่ปล่อยปะละเลยต่อสิทธิของเด็กกำพร้าและผู้หญิงอัลลอฮฺอักบาร์อินนาลิลลาฮฺอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮักกอดอยฟัยน์สิทธิของคนอ่อนแอสองกลุ่มสิทธิของคนอ่อนแอสองกลุ่มตรงเนี้ยนบีอธิบายแล้วอัลยะตีมวัลมรอะเด็กกำพร้าและก็สตรีเพศสตรีเพศตรงนี้อุลามะฮ์ให้น้ำหนักว่ามันคืออัลอัรมะละอัลอัรมะละหญิงไม้ไม่ฮะเพราะต้องเอาตรงนี้มาพูดก่อนเพราะว่าหญิงไม้เนี่ยจะเป็นบุคคลที่เดินคู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางรายงานหะดีษบอกว่าเดินแข่งกับท่านนบีเพื่อที่จะไปเปิดประตูสวรรค์เป็นคนแรกเพราะเขาดูแลเด็กกำพร้ามาตลอดท่านนบีถามว่าเธอเป็นใครโอ้ก่อนประตูสวรรค์จะเปิดให้ท่านนบีท่านนบีถามคู่เป็นใครที่เดินแข่งมากับท่านนบีนะท่านนบีบอกอย่างนี้นะอานาอิมรออาตุนกออัตตุมาอาอิตามินลีเอากามากอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันนั้นเป็นสตรีคนหนึ่งที่อยู่กับลูกกำพร้าของฉันอัลลอฮ์รับผิดชอบดูแลเอาใจใส่ต่อลูกกำพร้าของฉันสถานะอันทรงเกียรติเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ดุชโกดดันชุโกดคงจะได้พูดคุยนะครับกับพี่น้องว่าสถานะอันทรงเกียรติของเด็กกำพร้าแล้วก็คนที่ดูแลต่อเด็กกำพร้าเนี่ยสำคัญไฉน
สำคัญมากมายยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับส่วนผมขอนำเสนอในส่วนนี้ก่อนอินนีอูฮัรริจุอะลัยกุมฮักกอดดออีฟัยน์แท้จริงท่านนบีบอกว่าแท้จริงฉันขอให้ความลำบากแสนเข็ญเกิดขึ้นกับคนที่ปล่อยปละละเลยสิทธิของคนอ่อนแอสองคนคนอ่อนแอสองกลุ่มนี้ก็คือเด็กกำพร้าแล้วก็หญิงไม้วัลลอฮีพี่น้องในสังคมบ้านเราเนี่ยไม่มีใครหรอกที่จะบอกว่าไม่รู้ว่าในสังคมบ้านเราเนี่ยมีเด็กกำพร้าอยู่ทุกคนในสังคมบ้านเราเนี่ยรู้ว่าในสังคมบ้านเรามีเด็กกำพร้าแล้วถ้าเกิดว่าก้าวเข้ามาทำงานเด็กกำพร้าเนี่ยพี่น้องจะรู้เลยนะว่าเด็กกำพร้าเนี่ยมหาศาลที่คนเหล่านั้นไม่ได้รับสิทธิของพวกเขาในการช่วยเหลืออัลลอฮ์อุลามะท่านหนึ่งอยู่ในอียิปต์ท่านขึ้นคุตบะห์และท่านบอกว่าวัลลอฮิวันกิยามะห์สำหรับเด็กกำพร้าที่อยากจะเรียนแล้วไม่มีสตังค์เรียนเด็กกำพร้าที่อยากจะศึกษาต่ออยากที่จะพัฒนาเป็นคนที่ดีเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ไม่มีทุนทรัพย์ในการที่จะเดินหน้าต่อคนรวยทุกคนจะต้องรับผิดชอบในวันกิยามะห์อัลลอฮ์วะยาซุบิลลาห์นะครับขอให้พวกเราผมฟังตรงนี้แล้วเนี่ยผมขนลุกนะบอกตรงๆครับน้ำตาจะร่วงอันเนื่องมาจากคนในสังคมบ้านเราเนี่ยรู้ทั้งรู้ครับพี่น้องว่าสังคมของเรามีเด็กกำพร้าและเด็กกำพร้าไม่ใช่จำนวนน้อยนะครับสังคมบ้านเราครับไม่ใช่จำนวนน้อยที่วามีกันกรองมาแล้วนะเอาที่มันจนที่สุดจนน้อยๆก็ยังเอาพักไว้ก่อนพอยังพอไปได้จนน้อยๆพักไว้ก่อนยังพอไปได้ไอ้จนมากๆเนี่ยไอ้จนมากๆนี่ก็ยังไม่ทั่วถึงพี่น้องดังนั้นผมจึงบอกว่าเป็นความจำเป็นครับพี่น้องหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนีอูฮัรริจุอะลัยกุมฮักกอดดออีฟัยนแท้จริงฉันขอให้ความยากลำบากความทุกข์ยากแสนเข็ญเกิดขึ้นกับบุคคลที่ปล่อยปละละเลยสิทธิของคนอ่อนแอสองกลุ่มนั่นคือเด็กกำพร้าและก็สตรีดังนั้นหะดีษนี้เนี่ยจึงเป็นหะดีษที่ตอบโจทย์หัวข้อที่เราคุยกันในวันนี้นะครับว่าหากสังคมปล่อยปละละเลยไม่ดูแลไม่สนใจต่อเด็กกำพร้าวัลลอฮีคนในสังคมนั้นทั้งหมดจะต้องโดนดูอาสาบแช่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูอาสาบแจ้งตรงนี้เกิดขึ้นกับบุคคลที่รู้ว่าสังคมของเราเนี่ยมีเด็กกำพร้าแล้วไม่มีความสนใจไม่มีการดูแลไม่มีการเอาใจใส่เลยต้องรับผิดชอบครับพี่น้องผมจึงบอกว่ามันเป็นความจำเป็นแล้วที่บ้านของเราทุกบ้านเนี่ยพี่น้องควรจังยิ่งที่จะต้องมีกระปุกสักใบนึงครับหยอดกระปุกเพื่อลูกกำพร้าจำเสียสิใช่ครับเหมือนดังที่เราทำกันนั่งเนี้ยวันนี้นะบอกตรงๆนะครับว่ากระปุกที่เราเตรียมมาเนี่ยนะครับอยากที่จะให้พี่น้องที่ฟังตรงนี้แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าที่บ้านของพี่น้องมีแล้วเอากลับไปฝากเพื่อนบ้านเอากลับไปฝากญาติพี่น้องว่ามันเป็นความจำเป็นแล้วพี่น้องเราในสังคมในปัจจุบันนี้เนี่ยบารอกัตความจำเริญเราไม่ได้รับจากอัลลอฮ์ครับแล้วอย่างตอนนี้นะยิ่งจะโดนอาซาบตอนนี้สังคมของเรากำลังโดนอาซาบหนึ่งในนั้นก็คืออาจจะเป็นไปได้ที่เราไม่เอาใจใส่ไม่สนใจต่อสิทธิของเด็กกำพร้าไม่ดูแลไม่สนใจเท่าที่ควรต่อสิทธิของเด็กกำพร้าอากาศบ้านเราตอนนี้กำลังเป็นยังไงพี่น้องรู้ถ้าเกิดไปดูแล้วนี่นะครับผมอ่านประวัติศาสตร์ของอเมริกาเนี่ยอากาศแบบนี้ที่เป็นพิษแบบนี้เนี่ยมันจะหนักขึ้นจะหนักขึ้นตรงไหนครับเขาบอกว่าแม้ที่ฝนจะตกมาในอีก4ปีข้างหน้าฝนที่จะตกลงมาในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะตกมาแล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วมันจะตกมาแล้วเนี่ยมันดึงเอาสารพิษในอากาศเนี่ยลงมาประทะกับพื้นดินแม้กระทั่งหลังคาเมทัลชีทเนี่ยอาจารย์ขึ้นสนิมไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นสนิมแต่มันจะโดนน้ำฝนเนี่ยกัดก่อนจนทะลุอัลลอฮ์เพราะอะไรอ่ะเพราะนี่อาซาบอย่างหนึ่งพี่น้องเป็นอาซาบอย่างหนึ่งที่สังคมบ้านเราไม่สถาปนาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นเพราะคนกลุ่มหนึ่งมีอันจะกินมีอาหารกินทุกวันเด็กกำพร้าไม่มีอาหารจะกินความยุติธรรมไม่เกิดขึ้นครับครับสังคมของเรามีเงินที่จะส่งลูกเรียนแล้วก็มีเงินเก็บเอาไว้เด็กกำพร้าไม่มีสตางค์เรียนหนังสือ
เด็กกำพร้าจำนวนไม่ใช่น้อยเนี่ยและเด็กกลุ่มนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าถ้าหากว่าไม่พัฒนาเขาให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องสังคมก็จะเต็มไปด้วยเด็กที่ไร้คุณภาพที่ไม่รู้จักศาสนาของอัลลอฮฺจะเต็มไปด้วยเด็กที่ไร้คุณภาพที่ไม่มีศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรอ่ะเพราะมันขาดคนที่เอาใจใส่ขาดคนที่จะดูแลในเรื่องตรงนี้สังคมใดก็ตามแต่พี่น้องถ้าหากว่าไร้ซึ่งความยุติธรรมไม่สามารถที่จะสถาปนาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นได้สังคมนั้นย่อมจะเป็นสังคมที่มีแต่ปัญหามีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเดือดร้อนผมประทับใจนะครับท่านเชคอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านเป็นอุลามะอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เป็นผู้ที่มีความปราดเปรื่องมีความรู้อย่างมากนะท่านพูดด้วยข้อความสรุปเอาไว้น่าคิดมากครับท่านบอกว่าอินนัลลอฮะลายุกีมูอินนัลลอฮะยุกีมูอัดดาวลาอัลอาดิละวะอิงกานัดกาฟิรออัลลอฮฺวะลายุกีมูอัดดาวลาอัลซาลิมะวะอิงกานัดมุสลิมะอัลลอฮฺแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทำให้ความเจริญเกิดขึ้นกับพื้นที่หรือประเทศที่สามารถสถาปนาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นได้แม้ว่าผู้นำประเทศจะเป็นกาเฟตก็ตามครับผมและพระองค์จะไม่ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าจะไม่ให้สามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้จะทำให้เกิดความวุ่นวายกับพื้นที่หรืออาณาจักรที่มีแต่ความอธรรมแม้ว่าผู้ปกครองจะเป็นมุสลิมก็ตามอัลลอฮฺพี่น้องครับตรงนี้เราจะต้องสถาปนาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมของเราได้เพราะว่ามันไม่ยุติธรรมหรอกเด็กกำพร้าใครละกำหนดให้เขาเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยใครให้พ่อเขาตายใครให้เขายากจนคนเหล่านั้นที่อัลลอฮ์ให้พ่อเขาตายและก็กำหนดให้เขายากจนเป็นบททดสอบของทุกคนที่มีอันจะกินทั้งหลายว่าคุณปล่อยปะละเลยไม่ได้คนกลุ่มนี้ถ้าปล่อยปละละเลยเมื่อไรความพินาศความลำบากความทุกข์ยากแสนเข็ญก็จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากท่านนบีขอดุอาสาบแช่งเอาไว้ครับเพราะฉะนั้นสังคมของเราเป็นความจำเป็นแล้วพี่น้องผมว่าทุกบ้านของเราณเวลานี้นะทุกบ้านควรจะมีกระปุกควรจะหยอดกระปุกเพื่อลูกกำพร้าเพื่อที่อย่างน้อยๆเนี่ยกระปุกอันนี้จะไปเป็นพยานกับเราในวันกิยามะห์เป็นพยานว่ายาอัลลอฮ์ข้าพเจ้าก็ดูแลเด็กกำพร้าข้าพเจ้าก็เสียสละเพื่อเด็กกำพร้าแล้วแต่ถ้าไม่มีการที่จะบริหารทรัพย์ให้มาเป็นสิ่งจุนเจือแก่เด็กกำพร้าเลยเราจะเอาอะไรไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราเนี่ยห้าหกคนที่ทำงานอยู่ที่วามีนั่งประชุมกันจะทำยังไงปีนี้ให้พอเด็กของเรามีความต้องการอยากที่จะมีทุนการศึกษาบางคนเราก็ไม่สามารถที่จะให้ได้เพราะอะไรมันมีไม่มีมันมีไม่พออ่ะจะทำยังไงอ่ะมันต้องปฏิเสธเด็กเหล่านั้นไปพร้อมๆกับน้ำตาคอเปล่าพี่น้องน้ำตาที่เกือบจะไหลออกมาหรือไหลรินออกมาสำหรับคนบางคนเพราะไม่มีสตางค์ให้เด็กครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องใครก็ตามแต่ที่มีความสามารถที่จะดูแลจุนเจือเอาใจใส่ต่อเด็กกำพร้าแม้ว่าจะน้อยนิดแล้วปล่อยปละละเลยเราจะโดนดุอาสาบแช่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงกันข้ามครับอาจารย์ซูซิดครับผมและสำหรับคนที่ดูแลเอาใจใส่ต่อเด็กกำพร้าอัลลอฮ์ก็ไม่ได้สอบนะครับว่าจะมากหรือจะน้อยดูแลหรือเปล่าเอาใจใส่หรือเปล่าแม้ว่าจะมีส่วนดูแลเอาใจใส่ต่อเด็กกำพร้าเนี่ยท่านนบีบอกอันนวากาฟิลุนยะตีมอันนวากาฟิลุนยะตีมฟิลญันนิกาฮาตัยฉันกับเด็กกำพร้าจะอยู่กับเขาใกล้ชิดแบบนี้พี่น้องลองดูเนี่ยท่านนบีเปรียบเทียบว่านิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยครับผมมันห่างกันมากไหมพี่น้องแค่นี้นิดเดียวฮะอาจารย์จะห่างจะทางออกขนาดไหนก็ตามแต่ได้แค่นี้แหละไม่ได้ไม่เกิน10เซนต่อให้นิ้วใหญ่ขนาดไหนก็ไม่เกิน10เซนเป็นสถานะที่สูงส่งมากๆครับไปอ่านเจอคำอธิบายของอิบนุลบัตตอลท่านฮาฟิซอิบนุฮะญัรบอกว่าอิบนุลบัตตอลได้พูดตรงนี้อธิบายตรงนี้ไว้ดีมากๆอิบนุลบัตตอลนี่ก็เป็นอุลามะของมาลิกีอุลามะคนสำคัญของมัซฮับมาลิกีนะครับ
ท่านบอกว่าฮักกอนอาลากุลลิมันซามิอาบิฮาดัลฮะดีษอายามัลบิฮีลิยกูนารอฟีกอนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิลญันนะห์วะลายูจัดมันซิลาตุนฟิลญันนะติอะลามินฮาจำเป็นอย่างยิ่งที่ใครก็ตามแต่รู้ถึงฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีพูดว่าฉันกับเด็กกำพร้าจะอยู่ใกล้ชิดกันอย่างนี้แล้วจำเป็นที่เขาจะต้องปฏิบัติตามหะดีษบทนี้ในการดูแลในการเอาใจใส่ต่อเด็กกำพร้าเพื่อที่จะอยู่กับท่านนบีในสถานะที่สูงส่งใกล้ชิดกับท่านนบีในสวนสวรรค์เพราะไม่มีตำแหน่งใดในสวนสวรรค์ที่จะสูงไปกว่าตำแหน่งตรงนี้อัลลอฮฺอักบัรเราอาจจะไม่ใช่ซอฮาบะห์อาจจะไม่ใช่เป็นคนที่มีเงินมีทองมากมายครับอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่มีความรู้มากมายแต่ด้วยทรัพย์ของเราที่จุนเจือต่อเด็กกำพร้าพี่น้องครับครับตำแหน่งอันสูงส่งในสวนสวรรค์เราสามารถบรรลุถึงตรงนั้นได้ตามคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอฝากกับพี่น้องในช่วงต้นนี้นะครับว่าอย่าปล่อยปละละเลยต่อเด็กกำพร้าและผมขอสั่งเสียไว้เลยนะครับว่าในบ้านของเราควรจะมีกระปุกหยอดกระปุกเพื่อลูกกำพร้านะครับอาจารย์ครับครับผมนี่อาจารย์ซิดดิกได้บอกกับพวกเรานะครับถึงสิ่งที่เราไม่น่าที่จะละเลยอย่างยิ่งเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเรานะครับว่าบ้านที่ดีที่สุดนะครับของบรรดามุสลิมคือบ้านที่มีเด็กกำพร้าและเขาทำดีต่อเด็กกำพร้าและบ้านที่เลวที่สุดของบรรดามุสลิมคือบ้านที่มีเด็กกำพร้านั้นถูกทำร้ายและถูกอาธรรมหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีดูสิครับพี่น้องอาจารย์ซิดดิกแนะนำนะครับให้แนวทางว่าเราจะดูเด็กกำพร้าได้ไงไม่สามารถที่จะเอาเขามาอยู่ในบ้านของเราเนี่ยได้ใช่ไหมครับพี่น้องแต่เราสามารถที่จะอุปการะเด็กกำพร้าด้วยการนำกระปุกนะครับจากที่นี่นะครับกลับไปบ้านเพื่อที่จะยอดให้สอนให้ลูกสอนให้หลานสอนให้ภรรยาสอนให้สามีนะครับได้ผลบุญนะครับและที่จะอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวนสวรรค์กับพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องจะซื้อสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะไม่ใช่ว่าต้องเงินแสนเงินล้านแต่ด้วยกับการทำความดีกับเด็กกำพร้าด้วยกับสิ่งที่นะครับจะเจือจุนเด็กกำพร้าแม้กระทั่งจะน้อยนิดก็ตามวันละบาท2บาท3บาทเด็กกำพร้าเด็กที่กลับมาจากโรงเรียนบอกอาบีอุมมีเนี่ยเหลือตังค์เหลือเราแนะนำลูกว่าอ้าวหยอดในนี้เลยเพื่อลูกจะเป็นสอนให้ลูกไปอยู่กับเราในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้ลูกเราไปอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในสวนสวรรค์พี่น้องครับเรามีลูกมีหลานมีสามีมีภรรยาเราอยากที่จะรักครอบครัวของเราที่จะไปอยู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ครับพี่น้องมีสิทธิ์รับสิทธิ์ไปเลยครับพี่น้องรับสิทธิ์นี้ไปเลยสิทธิ์ของชาวสวรรค์และบอกได้เลยนะครับว่าสิทธิ์ว่าที่ของชาวสวรรค์นะครับอินชาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เราจะรับสิทธิ์อันนี้พี่น้องอยากได้ไหมถ้าพี่น้องอยากได้พี่น้องทำครับไม่ว่าจะนะครับเล็กจะน้อยก็ตามแต่วันนี้น้องๆเยาวชนจากโรงเรียนอิสลามศาสนาพันธ์ก็อยากได้คุณงามความดีนี้เหมือนกันเขาไม่ได้ออกเงินมากมายแต่เขามาออกกำลังนะครับในการรับใช้น้องๆยำพาเนี่ยด้วยกับการเก็บข้าวเก็บของนะครับเจอเสิร์ฟพี่น้องอะไรต่างๆดูแลความนะครับในงานเนี่ยเขาใช้เรามีอะไรที่จะรับใช้สังคมมีอะไรที่จะรับใช้สังคมของน้องกำพามีสติปัญญาเราช่วยคิดจะทำยังไงให้ได้ทรัพย์สินเงินทองหนุ่มๆแน่นๆรับใช้นะครับสังคมมุสลิมได้ด้วยกับการเอาพละกำลังของตัวเองเนี่ยมารับใช้นะครับในงานสังคมแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะนำตัวของเราไปใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวนสวรรค์นะครับอาจารย์นะครับชูโกรครับอยากจะให้อาจารย์นะครับได้นำเสนอในจุดมุมมองนะครับว่าความประเสริฐนะครับของการที่ดูแลเด็กกำพร้าและถ้าหากว่าละเลยนะครับจะเป็นเช่นไรนะครับขอให้อาจารย์บอกกับพี่น้องนะครับเรียนเชิญครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิ
วะซอฮบีวะลาอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับก่อนอื่นนะรู้สึกเป็นเกียรตินะที่ได้มาร่วมเวทีกับทั้งอาจารย์ตัวซิแล้วก็อาจารย์ซิดดิกนะแล้วก็ต่อด้วยกับการมาร่วมในงานนี้ของคณาจารย์อีกหลายๆท่านนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยหัวข้อที่เรามาพูดคุยกันก็คือเมื่อสังคมละเลยแต่เด็กกำพร้าพี่น้องครับประเด็นที่อาจารย์ดัวซิดนะยิงคำถามมาก็คือว่าความประเสริฐของการเลี้ยงดูการดูแลเด็กกำพร้าพี่น้องครับมีผมนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งครับนะผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าอัสมาบินติอุเมสอัสมาบินติอุเมสเนี่ยเป็นภรรยาของท่านญะฟาร์บินอบีตอลิบและเมื่อท่านญะฟาร์เสียชีวิตอัสมาบินติอุเมสไปเป็นภรรยาของท่านอบูบักอัสซิดดีกแล้วเวลาท่านอบูบักอัสซิดดีกเสียชีวิตอัสมาบินติอุเมสไปเป็นภรรยาท่านอาลีบินอบีตอลิบมาชาอัลลอฮ์มันคือการที่การเคลื่อนย้ายของผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปอยู่ภายใต้การเป็นภรรยาของคนทั้ง3คนเนี่ยที่มีความประเสริฐทั้ง3คนเลยนะท่านญะฟาร์เนี่ยท่านนบีบอกถึงขนาดว่าวันที่ญะฟาร์ได้มาจากฮับชะเนี่ยนะเป็นวันเดียวกับที่พิชิตคอยบัตได้ท่านนบีบอกว่าฉันไม่รู้จะดีใจด้วยกับอะไรเลยไม่รู้ว่าจะดีใจด้วยกับการมาของญะฟาร์หรือว่าจะดีใจได้กับการพิชิตเมืองคอยบัตได้ส่วนท่านอบูบักรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าซะฮับตุอานาวะอูบักรวะอุมารไม่ว่าท่านนบีทําอะไรก็มีฉันอูบักรมีอุมารส่วนท่านอาลีบินอบีฏอลิบก็คือซอฮาบะห์ท่านที่4แล้วก็เป็นลูกเขยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้ยกลูกสาวให้กับท่านคือท่านหญิงฟาติมะห์แล้วก็เป็นพ่อของท่านฮะซันฮุเซนที่ท่านนบีได้บอกว่าซัยยิดาชะบับอะฮ์ลิญญันนะห์เป็นนายของวัยรุ่นของชาวสวรรค์พี่น้องครับเราได้อะไรจากตรงนี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยอัสมาบินติอุเมสเป็นภรรยาของทั้ง3คนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรพี่น้องท่านอาลีกับท่านอบูบักรอัสซิดดีกกับท่านญะฟาร์เนี่ยมีอายุห่างกันน่าจะไม่ต่ำกว่า40ปีมั้ยฮะอาจารย์หรือไม่ก็30ปีขึ้นหรือ40ปีเนี่ยแต่ว่าพอเวลาท่านญะฟาร์เสียชีวิตท่านอบูบักรเสียชีวิตท่านอาลีเอาท่านอัสมาบินติอุเมสมาเป็นภรรยาถามว่าสังคมในสมัยนั้นเนี่ยต้องการอะไรพี่น้องสังคมในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร่วมในสมัยซอฮาบะห์เนี่ยเขาต้องการอะไรฮะเขาต้องการการดูแลอย่างจริงจังเขาต้องการการเอาใจใส่การดูแลแต่ในวันนี้เนี่ยพี่น้องถามว่าวันนี้เรากำลังพยายามที่จะเอาใจใส่ดูแลเด็กกำพร้าเราพยายามที่จะสร้างองค์กรเราพยายามที่จะดูแลแต่ถามว่าการดูแลที่มีการกะฟาละพี่น้องย้อนกลับมานิดนึงว่าคำว่ากาฟาละท่านนบีใช้คำว่ากาฟิลุลยะตีมคนที่ดูแลเด็กกำพร้าไม่ใช่หมายความว่าเด็กกำพร้าทุกคนจะจนเด็กกำพร้าคือคนที่เราต้องเข้าไปดูแลเขาหมายความว่าบางครั้งเด็กกำพร้ามีแม่มีเงินแต่เขาต้องมีคนที่เข้าไปคอยดูแลเขาจนท่านอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกในอายะห์นั้นว่าวะบัตาลุลยะตามาจงสอบเด็กกำพร้าหมายความเวลาที่คุณจะปล่อยให้เด็กใช้จ่ายเงินของตัวเองได้เนี่ยต้องสอบก่อนนะสอบเด็กคนนั้นก่อนว่าเขาเหมาะสมหรือยังถ้าเขาเหมาะสมแล้วเอาเงินให้เขาไปแล้วก็ให้เขาจัดการดูแลตัวของเขาเองไปในวันนั้นเนี่ยในวันที่บรรดาซอฮาบะห์เอาใจใส่กับแบบอย่างท่านนบีเนี่ยพี่น้องการดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยเริ่มต้นจากการดูแลแม่ของเด็กกำพร้าด้วยกับอะไรฮะด้วยกับอะไรอาจารย์ด้วยการแต่งงานด้วยกับการแต่งงานพี่น้องด้วยกับการแต่งงานแต่งงานกับหญิงม่ายอัลลอฮ์นี่คือการดูแลชั้นเยี่ยมนะพี่น้องอัลลอฮ์คือบางครั้งเราละเลยกับสิ่งแบบนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นการดูแลท่านนบีได้ส่งเสริมเรามาบรรดาซอฮาบะห์ทำมาให้กับเราดูพอเวลาเราละเลยเรื่องแบบนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เราเลยเห็นว่าเด็กกำพร้าลำบากเราได้เห็นว่าหญิงม่ายลำบากแบบนั้นลำบากแบบนี้เราต้องคอยไปดูแลกันเพราะอะไรฮะพี่น้องครับเพราะเราไม่กล้าไปแต่งงานกับเขาไงสังคมในวันนี้มันเป็นไงฮะอาจารย์สังคมในวันนี้มันเป็นสังคมที่เราดูละครกันเยอะพี่น้องเออใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับคือถ้าผมไม่พูดอาจารย์ก็ไม่พูดแน่นอนเลยตรงนี้
จัดเป็นประเด็นดีมากครับวันนี้อยากจะสะกิดให้พี่น้องได้รู้ว่าเราต้องย้อนกลับมาพี่น้องวันนี้เนี่ยสัญญาณหลายๆอย่างที่ท่านอาจารย์ซิดดิกได้บอกเรานะมันมีสัญญาณเตือนเรามาหลายๆอย่างแล้วพี่น้องมันไม่ใช่เวลาแล้วที่เราจะมาอินไปตามละครเนี่ยครับผมนะคือสังคมเราดูละครกันเยอะแล้วเราก็มองว่าการที่เราจะไปดูแลหญิงม่ายอย่างใกล้ชิดแบบแต่งงานกับเขาเนี่ยมันต้องการอะไรเนี่ยคนนี้ไปดูแลได้หน่อยเดี๋ยวแต่งงานกับเขาละมันต้องการอะไรพี่น้องนี่คือแบบอย่างบางครั้งเขาไม่ได้ต้องการเงินแต่เขาต้องการคนที่ดูแลเขาต้องการมะฮ์รอมแสดงว่าที่อาจารย์พูดเนี่ยเสริมจากที่อาจารย์ซิดดีกได้บอกไว้เลยนะคือดออีไฟคนสองกลุ่มนี้เลยพอได้แต่งงานกับหญิงม่ายก็หมายความว่าดูแลเด็กกำพร้าโดยปริยายได้ดูแลเด็กกำพร้าไปโดยปริยายครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราย้อนกลับไปนะพี่น้องย้อนกลับไปในยุคก่อนคือสิ่งต่างๆที่มันสุนนะท่านนบีที่มันตายไปแล้วเนี่ย uh-huh. แล้วมันต้องการการพลิกฟื้นฟูขึ้นมาเนี่ย ต้องการอะไรฮะยะฮยะอัสซุนนะต้องการมูญาฮิดโอ้ต้องการคนที่ออกญิฮาดสิ่งนี้มันต้องการการญิฮาดพี่น้องเวลาที่เราอยากจะทำความดีอะไรสักอย่างที่มันตายไปแล้วแล้วเราอยากจะกลับมาดูแลเขาเนี่ยมันต้องการการญิฮาดพี่น้องในบรรดาซอฮาบะเนี่ยบางคนเอาเด็กกำพร้าเข้ามาดูแลที่บ้านบางทีเขามีครอบครัวอยู่แล้วแต่การเอาเด็กกำพร้าเข้ามาดูแลที่บ้านอันนั้นคืออันดับแรกที่เราได้ถ้าเรามีความสามารถนะพี่น้องเอาเข้ามาดูแลที่บ้านในตัวอย่างจากบรรดาซอฮาบะที่เกิดขึ้นก็คือตัวอย่างจากท่านหญิงไซนับภรรยาของอับดุลลอฮ์บินมัสอูดนางได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮินางได้บอกกับอิบนุมัสอูดว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าตัสซดักนะยามะชรันนิซาวะลามินฮุลียิกุนบอกว่าโอ้ผู้หญิงเอ้ยครับบริจาคกันเถอะนะบริจาคกันได้แล้วถึงแม้ว่าเอาเครื่องประดับตัวเองมาบริจาคนะแล้วผมนึกถึงที่อาจารย์ซิดดิกได้บอกว่ารับบริจาคแล้วมีคนเอาทองมาบริจาคทำให้ผมคิดขึ้นมาได้ว่าคนนั้นเนี่ยน่าจะถอดทองจากตัวเขาเองเนี่ยเอามาวางบริจาคท่านนบีบอกกับบรรดาผู้หญิงว่าให้บริจาคเธอถึงแม้ว่ามันจะเป็นเครื่องประดับที่อยู่ในตัวของนางก็ตามครับท่านหญิงไซนับบอกว่าฟารจาตุอิลาอับดุลลาฟะกุลฉันก็เลยพอเวลาท่านนบีบอกงี้ฉันกลับไปหาอับดุลลอฮ์บินมัสอูดแล้วบอกกับเขาอินนะกะรอจุลุนคอฟีฟุนดาตินยัดแท้จริงท่านเนี่ยเป็นผู้ชายที่อะไรฮะที่ยากจนเนี่ยเป็นสำนวนที่บอกถึงว่าเขาเป็นคนยากจนว่าอินนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอดอามะรอนาบิสซอดะกะห์แล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้เราซอดะกะห์อัลลอฮ์ฟะติฮิฟัสอัลภรรยาของมัสอูดเนี่ยบอกมัสอูดว่าให้ท่านน่ะไปถามท่านนบีหน่อยว่าฉันเนี่ยจะเอาเงินของฉันเนี่ยบริจาคให้กับท่านเนี่ยได้ไหมอัลลอฮ์ฟะอินกานะดาลิกะยุจซีอันนีถ้าเรื่องนี้เนี่ยมันทดแทนได้วะอิลลาซอรฟตูฮาอิลากอยริกุมถ้าการให้กับท่านเนี่ยทดแทนการซอดะกอฮ์ได้ถ้าหากว่าไม่ได้ฉันจะได้เอาไปให้กับคนอื่นฟะกอลลีอับดุลลอฮ์บัลอิตีฮิอันติอิบนุมัสอูดบอกว่าเธอเนี่ยแหละไปหาเองบอกภรรยาว่าเธอเนี่ยแหละไปหานบีเองฉันไม่ไปหรอกจะให้ฉันไปบอกกับท่านนบีให้มาบอกในสิ่งที่ฉันจะได้กับตัวเองเหรอฉันไม่ไปลำบากนะลำบากให้เธอเนี่ยไปเองฟันตอลักตัวไฟดำรออาตุนมินันอันซอร์บิบาบิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮาจะตีวะฮาจะตุฮาพอเวลาฉันไปหาท่านนบีก็พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นชาวอันซอร์อยู่หน้าประตูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอดอุลกิยัตอะลัยฮิลมะฮาบะกอลัตฟะคอรจะอะลัยนาบิลาลท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในบ้านแล้วก็บิลาลได้ออกมาหาออกมาแล้วก็ได้เจอกับผู้หญิงสองคนนี้ฟะกุลนาละฮูพวกเราไซนับกับผู้หญิงคนนึงก็ได้บอกว่าเราได้บอกกับบิลาลว่าอิติรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอ์บิรฮูอันนัมรออะตัยนบินบาบตัสอาลานิกะอะตุจซิอัศศอดะกออันฮูมาอะลาอัซวาจิฮิมาบอกกับบิลาลให้เข้าไปหาท่านนบีหน่อยแล้วก็ไปถามท่านนบีหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้หญิงสองคนอยู่ที่ประตูกำลังจะต้องการอยากจะรู้ว่าจะเอาเงินของนางเนี่ยซอดะกอให้กับสามีตัวเองเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมทดแทนการท่านนบีได้สั่งให้นางไปซอดะกอเนี่ยใช้ได้ไหมว่าอาลาไอตามินฟีฮูจูริฮิมาแล้วเอาเงินเนี่ยไปบริจาคให้กับเด็กกำพร้าที่อยู่ในการดูแลของนางที่บ้านของนางเนี่ยได้ไหมตอนนี้บอกให้เรารู้ว่าอะไรครับพี่น้องบ่งบอกให้เรารู้ว่าอับดุลลอฮ์มัสอูดกับ
ภรรยาของท่านเนี่ยได้เอาเด็กกำพร้าเข้ามาเลี้ยงดูที่บ้านของเขาครับวะลาตุคบิรฮุมันนะห์นุกอลัตฟะดะคะละบิลาลอะรอซูลุลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะซะอะละแล้วก็บอกกับท่านนบีว่าไม่ต้องบอกท่านนะว่าบอกกับบิลาลว่าอย่าบอกท่านนบีนะว่าใครเป็นคนที่ถามฟะกอละละฮูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันฮุมาพอเวลาบิลาลเข้าไปท่านนบีถามก่อนเลยว่าใครสองคนนั้นอยากรู้ก่อนเลยว่าใครเป็นสองคนนั้นฟะกอละอิมรออะตุนมินัลอันซอรวะซัยนับท่านนบีเลยท่านบิลาลเลยบอกว่าท่านบิลาลไม่กล้าโกหกกับท่านนบีไม่มีการโกหกบอกท่านนบีเลยว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งมาชาวซอร์แล้วก็ซัยนับยังมีการแบบบอยคุมเครือหน่อยนะไม่ยอมบอกว่าซัยนับไหนเป็นลูกใครลูกเต้าเราใครภรรยาใครไม่บอกบอกว่าว่าซัยนับฟะกอละเราซุลลอยซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยุซะนายิบซัยนับไหนล่ะเอาให้ชัดมีหลายซัยนับเอาให้ชัดว่าคนไหนอันนี้คือเหลี่ยมของผู้ชายนะพี่น้องอัลลอฮุอักบัรมันฮูมาซัยนับไหนบิลาลก็เลยบอกว่าอิมรออะตุอับดุลลาห์บอกว่าภรรยาของอับดุลลอฮ์บินมัสอูดฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูนะว่าท่านนบีได้บอกกับท่านบิลาลให้บอกกับผู้หญิงสองคนนั้นว่าอย่างไรบอกว่าละฮูมาอัจรอนบอกว่าทั้งสองเนี่ยได้ผลบุญสองเท่าอัจรุนกอรอบะวะอัจรุสซอดะกะได้ผลบุญในการที่ให้คนญาติใกล้ตัวให้คนที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็ได้ผลบุญในการซอดะกะด้วยท่านนบีสั่งให้ไปซอดะกะถ้าไปซอดะกะให้คนไกลตัวผลบุญเดียวผลบุญในการซอดะกะเฉยๆแต่วันนี้เขาซอดะกะให้กับคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องอะหนึ่งในสิ่งที่เราควรจะซอดะกะมากที่สุดหรือหนึ่งในบุคคลที่เราควรจะให้มากที่สุดคือคนที่อยู่ใกล้ตัวเราหลายๆพี่น้องหลายๆคนนะมาถามว่าจะบริจาคให้กับคนใกล้ตัวได้ไหมให้กับญาติพี่น้องคนนั้นคนนี้ได้ไหมพี่น้องคนที่อยู่ใกล้ตัวเราคือคนที่เราควรที่จะซอดะกะให้เขามากที่สุดโดยเฉพาะคนที่มีความต้องการโดยเฉพาะคนที่อยู่ในหนึ่งในแปดจำพวกเพราะฉะนั้นพี่น้องอัชชาฮิดสิ่งที่เราจะเอาในตรงนี้ก็คือว่าอิบนุมัสอูดกับภรรยาของเขาเนี่ยได้เอาเด็กกำพร้าเข้ามาดูแลในบ้านของเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องประการที่หนึ่งคือถ้าเรามีความสามารถในการที่เราจะแต่งงานกับผู้หญิงม่ายที่เขามีลูกกำพร้าที่คอยดูแลอยู่เนี่ยให้เราทำซะหรือถ้าเราทำไม่ได้ถ้าเรามีความสามารถในการที่จะเอาเด็กกำพร้ามาดูแลในบ้านของเราได้ให้เราเอามาซะเอามาดูแลในบ้านของเราแต่ถ้าเรายังทำไม่ได้อยู่มีองค์กรหลายๆองค์กรที่เขารับดูแลเด็กกำพร้าแล้วก็วามี่ก็คือหนึ่งในองค์กรที่คอยช่วยเหลือเด็กกำพร้าถ้าสองประการแรกเราทำไม่ได้มันยากพี่น้องอะลาอยู่กันลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาอุสอาฮะอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับใครคนหนึ่งคนใดมากกว่าความสามารถของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเรายังเป็นคนที่อัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าฟาอินคิฟตุมถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยกลัวก็ให้เราดูแลเด็กกำพร้าในเรื่องอื่นๆในเรื่องของการไปช่วยในองค์กรนั้นองค์กรนี้ก็ได้นะพี่น้องสำหรับเรื่องราวในการดูแลเด็กกำพร้ายังมีอีกหลายๆอย่างให้เราได้พูดคุยกันนะในช่วงแรกก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับจันชูโกตนี่พออะไรนะพูดเกินแรกนี่ผมเราหนาวร้อนๆเลยนะว่าเอ๊ะแม่ไปยังไงเลยอ๋อมีขั้นตอนผมก็งงเอ๊ะมันเหมือนจะเป็นประตูเดียวที่อาจารย์จะไปอ๋อเขามีหลายปฏิวูมีหลายช็อตนะครับถ้าทำไม่ได้เอามาขั้นที่สองนะถ้าแต่งงานไม่ได้กับแม่ไม้นะครับเอามาขั้นที่สองเอามาดูแลที่บ้านถ้าไม่สามารถที่จะดูแลที่บ้านได้เอาก็ปลูกไปที่บ้านเข้าไปบ้านนะครับแล้วก็ให้องค์กรเขาดูแลอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นึกว่าไม่ให้ทางออกอื่นเลยนะนี่ก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์พี่น้องคิดนะนี่พี่น้องพอฟังแล้วพี่น้องก็คิดตามเลยนะคือที่ผมเห็นถึงความจำเป็นนะที่อาจารย์ชูโกตได้นำเสนอได้เกินมาในตอนต้นเนี่ยเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่จังหวัดระนองจำได้ไหมเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะฮะที่เกิดสึนามิเกิดสึนามิครับผมแล้วก็วามี่ก็รวบรวมเงินตอนนั้นเนี่ยมีวิทยุใช่ไหมครับมีวิทยุประมาณ3วันเนี่ยเราได้มา 800,000 กว่าบาท 800,000 กว่าบาทแล้วเสื้อผ้าเนี่ยกองเต็มเนี่ยกองเต็มเนี่ยประมาณห้องโถงเนี่ย 6-7 คันรถ6ล้อนะครับผมแล้วเราก็ลงเป็นขบวนกันไปเลยตอนนั้นน่ะไปกันเต็มที่เลยไปที่จังหวัดระนองระนอง
ที่อะไรนะกระเปอร์กระเปอร์ไปที่พังงาที่ภูเก็ตนะครับไปกันที่นั่นมันมีอยู่ตำบลหนึ่งอาจารย์ชูกตเป็นสิ่งที่อาจารย์ชูกตได้นำเสนอแล้วผมเห็นถึงความจำเป็นไม่มันคืออย่างนี้ไงครับเด็กกำพร้าที่นั่นเนี่ยมีประมาณสัก200กว่าคนแม่อายุ22อัลลอฮฺอักบัรแม่อายุ27แม่อายุ24แม่ที่ยังอายุไม่ถึง30เนี่ยนะครับผมประมาณสัก30กว่าคนคนนู้นก็ไม่กล้าคนนี้ก็ไม่กล้าสรุปแล้วเป็นยังไงรู้ไหมพี่น้องเราเนี่ยเอาเงินไปช่วยแต่เด็กกำพร้าแต่แม่เขาอยู่ไม่ได้เขาเหงาเขาว้าเหวทำไปทำมาทำซีนากันทั้งนั้นเลยอัลลอฮฺทำซีนากันเนี่ยอิหม่ามเลยเรียกประชุมเลยว่าเราจะปล่อยอย่างนี้ได้ยังไงสังคมของเราอยู่ไม่ได้ถ้าเราโมแต่กลัวกันแล้วก็ไม่มีใครที่จะมารับผิดชอบเด็กกำพร้าใครจะดูแลถ้าแม่เขาไปทำซีนาแล้วนะเด็กคนนี้ใครจะดูแลใช่ฮะถ้าแม่เขาไม่มีใครที่จะดูแลที่จะควบคุมบริบทของครอบครัวเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้แหละจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่คนเหล่านั้นเนี่ยคนที่รวยๆทั้งหลายเนี่ยพอที่จะรับผิดชอบคนคนหนึ่งได้เนี่ยเห็นถึงความจำเป็นก็เลยต้องรับเพราะอันเนื่องมาจากเกิดความจำเป็นในหลักการของอิสลามได้บอกเอาไว้ครับจะเห็นได้ว่าสตรีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่งเป็นไงแม่ไม้ทั้งนั้นเลยยกเว้นมีสาวสวยอยู่คนเดียวอัลลอฮ์นี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นความจำเป็นซึ่งผมเองเวลาทำรายการคนที่เป็นคนต่างศาสนิกฉันครับเขาก็จะโทรมาถามว่าเนี่ยมีภรรยาได้สี่คนมักมากหรือเปล่ามีเหตุผลอะไรที่จะต้องอะไรนะให้แต่งงานได้สี่คนได้แล้วต่างๆผมก็เลยบอกว่าเอางั้นท่านต้องการจะคุยไหมท่านเปิดเผยตัวเองได้ไหมที่ตัวของท่านยังมีบัตรประชาชนหรือเปล่าถ้ามีบัตรประชาชนแล้วท่านอ่านได้ชื่อในชื่ออะไรแล้วก็บอกเลขในบัตรประชาชนด้วยเดี๋ยวผมให้พิธีกรเนี่ยเขาเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็รู้ว่าท่านโกหกหรือเปล่าท่านต้องเปิดเผยตัวถึงจะคุยเรื่องแบบนี้ผมก็เลยถามพี่น้องในเรื่องหลักการของอิสลามเนี่ยอัลอิสลามยะลูวะลายุอะลาครับผมอิสลามสูงส่งอิสลามสูงส่งแล้วไม่มีอะไรที่จะสูงส่งไปกว่าอิสลามครับผมก็เลยถามเขาว่าท่านรู้ไหมในอเมริกาในนิวยอร์กในลอสแองเจลิสมีผู้หญิงไม่ต่ำจาก 500,000 คนณเวลานี้เนี่ยหาผู้ชายแต่งงานไม่ได้ทางออกเป็นยังไงเดี๋ยวท่านต้องนำเสนอด้วยในว่าทางออกเป็นยังไงที่จีนมีตั้งเท่าไหร่ที่ฝรั่งเศสมีตั้งเท่าไหร่คนเหล่านั้นมีเป็นแสนๆคนที่ไม่สามารถที่จะมีสามีได้อันเนื่องมาจากกฎหมายผัวเดียวเมียเดียวห้ามเด็ดขาดครับผู้หญิงกลุ่มนั้นก็ถูกนำเสนอว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็เป็นผู้หญิงที่หาความสุขชั่วครั้งชั่วคราวก็แล้วกันคืนนี้ไปนอนกับผู้ชายคนนั้นบ้างคืนนั้นไปนอนกับผู้ชายคนนี้บ้างผู้หญิงกลุ่มนั้นบอกว่าเลวที่สุดคนทำแบบนี้สามสอนแบบนี้เราสถานะสูงส่งเราไม่ทำหรอกทำไม่ได้ใช่เอาช้อยที่หนึ่งไม่ได้นะช้อยที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้แล้วเอามาช้อยที่สองถ้าอย่างนั้นคุณก็ในจีนมีเยอะนะของปลอมอ่ะคุณก็ไปใช้ของปลอมนะหาความสุขผู้หญิงกลุ่มนั้นส่วนใหญ่แล้วบอกว่าทุเรศที่สุดที่ทำอย่างนี้เราเป็นมนุษย์เป็นมีศักดิ์ศรีไม่สามารถที่จะทำตรงนี้ได้อย่างเด็ดขาดช้อยที่สองนี่ก็ไม่ผ่านไม่ผ่านครับช้อยที่สามกับสุนัขเดี๋ยวนี้มีการแต่งงานกับสุนัขแล้วบางประเทศโอ้โหสุนัขแต่งงานกับสัตว์เดรัจฉานพี่น้องเดรัจฉานครับผู้หญิงทั้งหมดเลยนะว่าปฏิเสธนอกจากคนเบี้ยงไม่กี่คนใช่ไหมครับช้อยที่สามนี่ก็ไม่ผ่านไปหามาช้อยไหนก็ตามแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงทั้งหมดที่ไม่รู้จักอิสลามเนี่ยบอกว่าไม่เอาทั้งสิ้นก็มีการนำเสนอว่าถ้าจะมีอย่างนี้ล่ะมีผู้ชายคนหนึ่งเขามีความยุติธรรมเป็นคนที่ดีมากๆแล้วก็มีความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบสูงแล้วก็มีสตังค์พอที่จะให้บ้านคุณอยู่ได้แล้วก็คุณเนี่ยจะอยู่ในสถานะที่สูงส่งเขามีภรรยาอยู่แล้วแล้วก็รับผิดชอบคุณอีกคนหนึ่งสองคนนี้ถูกปกครองด้วยความยุติธรรมเชื่อไหมจันผู้หญิงส่วนใหญ่ที่อยู่ในการวิเคราะห์เนี่ยเอาแบบนี้แต่เราไม่ได้บอกเขานะว่าวิธีนี้คืออิสลามครับเอาแบบนี้ผมอ่านวิจัยตรงโอ้ซุบฮานัลลอฮ์
อัลอิสลามุยะอลูวะลายูอะลาอะลัยอิสลามนี่สูงส่งไม่มีอะไรสูงส่งไปกว่าอิสลามอยู่แล้วพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยสังคมไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรก็ต้องแก้ด้วยจุดนี้แหละเพราะไม่มีช้อยไหนแล้วที่ผู้หญิงเป็นแสนแสนคนหาสามีไม่ได้ที่จะแต่งงานไม่ได้นอกจากช้อยอันสูงส่งช้อยอันทรงเกียรติของศาสนาอิสลามตรงนี้พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมเองก็ไม่กล้าเปิดประเด็นเพลินอาจารย์สุโกตเป็นมุจาฮิดเป็นผู้ที่กล้าหาญเปิดประเด็นครับไม่อาจารย์เป็นคนที่เริ่มต้นเลยเกิดนะอาจารย์เป็นคนเริ่มต้นทีนี้อาจารย์สกิดนิดเดียวคนอื่นขึ้นเลยมันมีฮะดีษอยู่บทนึงอาจารย์สุโกตไปด้วยกันอัสซาอีอัลลอัรมะละกัลมุจาฮิดฟีซะบีลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรคนที่คือคำว่าซาอีเนี่ยไม่ใช่เดินธรรมดานะแต่ว่าเป็นคนที่รีบเร่งไปดูแลผู้หญิงม่ายเหมือนกับคนที่ไปออกสงครามในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์อักบัรถามว่าภาคผลที่มันมากมายขนาดนี้เนี่ยมันก็เหมือนการจิฮาดจริงๆกันอาจารย์ใช่ฮะดังนั้นเป็นสิ่งที่นะครับไม่เป็นสิ่งเขาเรียกว่าไม่เป็นเรื่องเอฟไม่เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจไม่เป็นเรื่องที่น่าขยักขยแยงของสังคมนะครับที่เรานั้นนะจะมีนะผมก็พยายามพูดแม้กระทั่งกับลูกศิษย์เพราะอาจจะรุ่นก่อนๆเนี่ยอาจจะพูดปลูกฝังยากแล้วนะครับแล้วก็อาจจะบอกนะบางคนเขาบอกว่ายอมรับได้อะไรนะยอมรับได้แต่ว่าต้องถามลูกก่อนนะอาจารย์ทุกคนต้องถามลูกผมถามแล้วถามลูกอะไรลูกคนไหนเขาถามลูกปืนก่อนเอาบอกถามลูกปืนเหรอรอนะบางครั้งในการที่เป็นการที่สิ่งที่อันนี้เกิดขึ้นแต่พี่น้องครับการนี้คือจุดสุดยอดของการที่จะรับใช้สังคมนะครับแต่ทีนี้นะครับอยากจะให้อาจารย์ชูโกตได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับว่าการที่เรานั้นได้นะครับละเลยเนี่ยมันมีผลอย่างไรที่จะทำให้สังคมมุสลิมเกิดการนอกจากอะไรนะเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษกับพวกเราและการนะครับสาปแช่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับบุคคลที่ไม่ยอมนะครับหรือว่าละเลยต่อลูกหลานกำพร้าครับครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงเด็กกำพร้าไว้อยู่หลายอายะห์ด้วยกันนะหนึ่งในนั้นคืออัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ายัสอะลูนะกะมาดายุนฟิกูนพวกเขาทั้งหลายถามเจ้าว่าเขาจะบริจาคอะไรกันกุลมาอัมฟักตุมมินคอยรินฟะลินวาลิดัยนวัลอักรอบีนวัลยาตามาสิ่งที่เจ้าจะบริจาค กันที่มาจากสิ่งที่ดีๆเนี่ยก็ให้เอาให้กับพ่อแม่แล้วก็ให้กับคนใกล้ชิดและให้กับเด็กกำพร้าวันมาซากีนวันมินิสซาบีนแล้วก็ให้คนยากจนแล้วก็คนเดินทางตรงนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาเรียงลำดับความสำคัญความสำคัญของคนที่เราควรจะคอยช่วยเหลือพี่น้องฮะอิหม่ามบุคอรีเนี่ยได้เขียนบทนึงหรือว่าแยกเป็นหนังสือเล่มนึงที่ชื่อว่าอะดับมุฟรอดคือหนังสือมารยาทและอิหม่ามบุคอรีก็ได้เริ่มต้นด้วยกับบาบบิรุนวาลิดินบทที่ว่าด้วยเรื่องมารยาทต่อพ่อแม่หมายความว่าถ้าเราจะเป็นคนที่มีมารยาทดีงามเนี่ยต้องเริ่มด้วยกับพ่อแม่ในอายะห์กุรอานอายะห์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าคุณจะให้นาฟากอกับใครเนี่ยเริ่มด้วยกับพ่อแม่ก่อนวันอักรอบินแล้วก็ให้กับคนใกล้ชิดอัลเลาะห์แล้วต่อมาด้วยกับเด็กกำพร้าเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะเวลาที่เราอยากจะให้เงินช่วยเหลือใครมอบเงินมอบความช่วยเหลือกับใครนอกจากพ่อแม่เราแล้วก็คนใกล้ชิดเราแล้วเนี่ยแล้วก็เอามาให้เด็กกำพร้าพี่น้องอุลามะได้บอกว่าการเรียงลำดับในอัลกุรอานเนี่ย มาจากการเรียงลำดับที่มีความสำคัญมากกว่าแล้วก็เรียงลำดับลงมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอายะไหนก็ตามครับพี่น้องดูในอายะกุรอานที่อัลลอฮ์ตาลาได้พูดถึงเรื่องอาหารของชาวสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาวะฟากิฮะตินมิมมายตะคัยยะรุนวะลัห์มิฏอยริมมิมมายัชตะฮูนพูดถึงผลไม้ก่อนครับสุดท้ายแล้วมนุษย์เราเนี่ยมาตีความมาคิดกันได้ว่าการกินที่ดีที่สุดก็คือการกินผลไม้ก่อนกินเนื้อก่อนกินอาหารกินอาหารใช่ครับส่วนเรื่องนี้เนี่ยอิบนุกอยยิมได้พูดไว้เมื่อตั้งแต่ 6-700 ปีก่อนแล้วในหนังสือฟะวาอิดของเขาเหมือนกับการละสินอดนะอาจารย์นะฮะ
ให้กินอินทผลัมก่อนอัลลอฮ์ให้เริ่มจากผลไม้ก่อนอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะบุดุลลอฮวะลาตุชริกูบิฮิชัยอะวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะวะบิซิลกุรบะวัลยะตามะเหมือนกันเลยนะการเรียงลำดับเหมือนกับอายะห์ข้างต้นเลยอายะห์แรกเนี่ยเป็นอายะห์ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ส่วนในอายะนี้เนี่ยเป็นอายะที่อยู่ในซูเราะห์อันนิซาอัลเลาะห์ได้บอกว่าวะบุดุลลอฮจงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และอย่าตั้งภาคีใดๆกับพระองค์เลยวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะและทําดีต่อพ่อแม่และทําดีต่อคนใกล้ชิดวัลยะตามาและทําความดีต่อเด็กกําพร้าครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาบอกกับเราเรียงลําดับไว้ให้กับเราแล้วเนี่ยว่าเด็กกําพร้าคือคนที่เราจะต้องคอยดูแลเป็นอันดับแรกๆหมายความว่าการดูแลเนี่ยถ้าหากว่าเราข้ามขั้นไปดูแลบุคคลที่ความสำคัญมันน้อยกว่าเนี่ยหมายความว่าเรากำลังจะสร้างความเสื่อมเสียให้มันเกิดขึ้นกับบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้เราเอาใจใส่พี่น้องอะหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ประโยคใช้คำว่ากาฟิรุนยะตีมคนที่ดูแลเอาใจใส่เด็กกำพร้าหมายความว่าคนที่คอยดูแลคอยเลี้ยงดูเขาคอยบริหารจัดการเงินทองให้เขาแล้วคอยดูแลทรัพย์สินเขาเนี่ยฉันกับคนประเภทนี้เนี่ยจะได้อยู่ในสวงสวรรค์แบบนี้คือแบบใกล้ชิดถามว่าถ้าหากว่าเรื่องง่ายๆแบบนี้เนี่ยเรายังไม่มีความต้องการในการที่อยากจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเราจะหาทางไหนในการที่เราจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นพี่น้องอะและการดูแลเด็กกำพร้าเป็นหนึ่งในสิ่งที่สาเหตุที่ทำให้เราได้เข้าสู่สวรรค์เพราะฉะนั้นในสาเหตุที่มันง่ายๆพี่น้องสาเหตุที่มันง่ายๆเนี่ยยังเรายังไม่สามารถที่จะไปสวรรค์ด้วยกับสาเหตุนี้ได้นะถามว่าในวันนั้นเนี่ยวันที่มีความยากลำบากเราจะไปสวรรค์ด้วยกับสาเหตุไหนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันดอมมะยะตีมันบัยนะมุสลิมีนฟีฏออามิฮิวะชะรอบิฮิใครก็ตามที่ได้เอาเด็กยะตีมมาอยู่กับเขามาดูแลเขามากินอาหารร่วมกับเขามาดื่มน้ำร่วมกับเขาฮัสตายัสตะนีอันฮุวะจะบัตละหุนจันนะจนกระทั่งว่าเด็กยะตีมนี้เนี่ยสามารถยืนได้ด้วยกับตัวเองนะครับว่าเขามีความพอเพียงแล้วไม่ได้ต้องการให้ใครมาดูแลแล้วเราดูแลเขาจนกระทั่งว่าเขาเนี่ยดูแลตัวเองได้ท่านนบีได้บอกว่าวะจะบัตละหุนจันนะเขาจะได้เข้าสวรรค์วันนั้นการที่เราสามารถเอาเด็กกำพร้าเข้ามาดูแลเองได้พี่น้องเราดูแลเขาส่วนถ้าเราไม่สามารถที่จะดูแลได้ให้เราพยายามช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะผ่านองค์กรหรือผ่านอะไรก็ตามพี่น้องมีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกกับท่านนบียัชกูกัสวะตะกัลบิบอกท่านนบีว่าหัวใจของเขาเนี่ยมันแข็งกระด้างเพราะกำลังเป็นคนที่มีจิตใจหยาบเป็นคนแข็งกระด้างไม่ค่อยมีความอ่อนโยนดูความจริงใจของบรรดาสหาบานะพี่น้องความจริงใจในการที่เขาอยากจะเป็นคนดีมาหาท่านนบีมาบอกแม้ถึงกระทั่งว่าหัวใจฉันแข็งกระด้างเนี่ยท่านนบีฉันอยากจะเป็นคนมีใจอ่อนโยนเนี่ยทำยังไงท่านนบีเลยบอกกับชายคนนี้ว่าอะตุฮิบไอยาลีนะกอลมุกท่านชอบไหมว่าที่อยากจะให้หัวใจเจ้าอ่อนโยนไหม อยากไหมชอบไหมท่านนบีว่าอิรฮามิลยะตีมอัลลอฮ์จงเมตตาเด็กกำพร้าครับวัมซะห์รอซะห์แล้วก็จงลูบหัวเด็กกำพร้าวะอัตอิมฮุมินตออามิกและจงให้อาหารเขาที่เป็นอาหารที่เจ้าใช้กินเนี่ยยาลินกอลบุกอัลลอฮ์หัวใจของเจ้าเนี่ยมันก็จะอะไรฮะมันก็จะอ่อนโยนขึ้นมาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นหนึ่งในหะดีษนี้สอนให้เรารู้ว่าหนึ่งในผลเสียของการที่เราไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลเด็กกำพร้าทำให้อะไรนะอาจารย์หัวใจแข็งกระด้างทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันแข็งกระด้างแล้วเวลาที่หัวใจของเรามันแข็งกระด้างแม้กระทั่งกับเด็กยะตีมเด็กที่เราต้องคอยดูแลเขาเนี่ยเรายังแข็งกระด้างถามว่าสภาพสังคมมันจะเกิดอะไรขึ้นกับสาเหตุที่ทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันแข็งกระด้างเพราะฉะนั้นพี่น้องเด็กยะตีมหนึ่งในสิ่งที่เราทำให้หัวใจของเราอ่อนโยนก็คือการที่เราไปลูบหัวเด็กกำพร้าเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งการบ้านที่เราควรจะทำก็คืออะไรฮะก็คือการตรวจสอบสอดส่องดูว่าใครบ้างที่เป็นเด็กกำพร้าเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นเด็กกำพร้าบ้าง
ถามว่าเราจะไปลูบหัวใครอัลลอฮ์ใช่ไหมฮะครับผมวันนี้คนที่เอาเงินมาบริจาคให้กับวามี uh-huh. เพื่อให้ดูแลเด็กกำพร้าครับอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านควรจะทำก็คืออะไรฮะเข้ามาเยี่ยมวามี่ครับเข้ามาเยี่ยมแล้วก็มาดูว่ามาสอบถามว่าไหนเด็กกำพร้าคนไหนบ้างเด็กกำพร้าที่ฉันได้ดูแลเขาเนี่ยแล้วก็พยายามไปลูบหัวเขาเพื่อที่ให้หัวใจของเราจะได้เกิดความอ่อนโยนพี่น้องฮะเวลาท่านนบีได้บอกท่านนบีเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ามายันติกวานินฮาวาไม่ได้พูดมาจากอารมณ์ไฟต่ํานะหมายความว่าคําใดก็ตามที่ท่านนบีได้พูดออกมาเนี่ยมันคือสิ่งที่มาจากวะฮีที่มาจากฟากฟ้าเพราะฉะนั้นการลูบหัวเด็กกําพร้าแล้วทําให้หัวใจมันอ่อนโยนเนี่ยเราลองปฏิบัติกันนะแล้วเราจะรู้ว่าหัวใจของเราจะอ่อนโยนมั้ยครับผมโอ้โหอาจารย์ชูโกตนี่ให้ข้อคิดกับเราหลายๆคนนะครับรู้สึกว่าภรรยาของเรานี่เป็นคนที่แหมทักหยาบคายกับเราหยาบกระด้างกระเดาสามีของฉันเนี่ยพูดจาไม่เพราะกับฉันอะไรกับฉันดังนั้นเราลองนำนะครับภรรยาของเราลองนำสามีของเรามาอยู่ในงานกำพร้ามาช่วยบริจาค งานกำพร้ามาดูแลนะครับว่าเด็กกำพร้าเขาเป็นแบบไหนอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลาอาจจะทำให้หัวใจนะครับของสามีของเราของภรรยาของเราของลูกลูกของเราเนี่ยให้เกิดเราบางทีลูกของเราเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานัลลอฮฺลูกของเราเนี่ยบางคนที่หยาบกระด้างพูดจาโห่ข้าพูดจาไม่เพราะพอพาลูกมาดูเด็กกำพร้านะลูกดูสิมางานเด็กกำพร้าปุ๊บนะลูกนวลก็ลูกเขาเข้าแถวเนี่ยเข้าแถวรับคูปองแต่ลูกมาตอนเช้าเนี่ยป๋าให้ตังนะแต่นู่นเขามาเท่าแถวบางทีนะมาจากไกลนะมาจากหนองจอกนู่นมานะกว่ากลับมาจะมาถึงแล้วก็กลับไปถึงบ้านเราเนี่ยนะย่อพาหนูไปส่งอะไรฮะไปส่งโรงเรียนนะครับเช้าพาไปส่งเย็นไปรับด้วยกับความสะดวกสบายมาดูสิชีวิตของเด็กกำพร้าเป็นยังไงลูกอาจจะเป็นลูกที่ดีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะเปิดหัวใจให้กับลูกของเราเปิดหัวใจให้กับพวกเขาเนี่ยได้รู้ว่าอัลลอฮ์โปรดปรานเขานะอัลลอฮ์ให้เกียรติเขานะยังให้มีมะนะยังให้มีป่านะไม่ให้มีย่อนะยังให้มีอุมมีอยู่นะที่จะดูแลเขาแต่ดูสิเด็กกำพร้าเขาไม่มีใครดูแลเนี่ยเขายังปฏิบัติตัวแต่ละคนที่ขึ้นมานะตรงนี้นะครับเกรดเฉลี่ยยังต่ำเนี่ย 2.5 ทั้งนั้นเลยยังต่ำสุดนะครับ 2.5 ทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือเขาขนาดเรียนนะครับแต่พอดูสิลูกเนี่ยทำได้เหมือนของเขาไหมขนาดเขาไม่มีพ่อขนาดบางครั้งบางคนไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่นี่คือสิ่งที่น่าจะใส่ใจนะครับนี่คือสิ่งที่น่าจะใส่ใจอยากที่จะให้พวกเราได้คิดนะครับว่าชีวิตของเรานะครับทั้งชีวิตเนี่ยต้องสร้างความดีอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจนะครับอยากที่จะอาจารย์ซิดดิกได้นำเสนอตรงนี้ว่าจะทำยังไงอีกว่าจะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจอีกครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับมีอยู่สองส่วนที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเด็กกำพร้าเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากอะไรเรื่องที่หนึ่งก็คือฮะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัลลายัรฮัมลายุรฮัมอีกฮะดีษหนึ่งบอกว่าอิรฮามูมันฟิลอาร์ดียารฮามูกุมมันฟิสซามาอัลรอฮิมูนายารฮามูฮุมุรราะห์มานฮะดีษต่างๆเหล่านี้พูดถึงเรื่องความเมตตาความเมตตาความเมตตาที่เรามีให้แก่ผู้คนบนพื้นพิภพนี้เป็นเหตุให้เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนี้นะครับบรรดาชูยุคทั้งหลายตอนที่ผมไปทำอุมรอเนี่ยผมส่วนใหญ่ชอบที่จะไปนั่งมีฮาลากอนท่านชูกรรู้ดีฮาลากอที่มัสยิดมดีนาอันนบวีกลุ่มๆนะแล้วก็ฮาลากอที่มัสยิดมดีนานี่จะเยอะนิดนึงแล้วก็ที่มัสยิดที่มักกะนี่ก็มีฮาลากอนะครับซึ่งเขาอธิบายตรงนี้ได้ดีมากๆเด็กกำพร้าเนี่ย
เราสามารถเข้าถึงตัวได้ง่ายใช่ไหมง่ายซึ่งคุณจันยูซุปชื่ออะไรชุ่มชื่นเนี่ยได้บอกเมื่อเย็นเนี่ยนะครับบอกว่าที่ในประเทศซาอุดิอาระเบียที่เขาได้สัมผัสมานะถ้าพูดถึงเด็กกำพร้าภาพเนี่ยมีคนจะแย่งเข้าไปอุปการะมักจะแย่งเข้าไปอุปการะนะฮะซึ่งทำไมฮะอาจารย์เพราะว่าด้วยความเมตตาตรงนี้ไงการเมตตาที่เราได้เมตตาแม้กระทั่งเมตตาต่อลูกเราอัลลอฮ์ก็เมตตาเราทีนี้เมตตาต่อคนที่ไม่มีพ่อเมตตาต่อคนที่ไม่มีทางไปเมตตาต่อคนที่อ่อนแออ่อนแอที่มันไม่มีทางไปอ่ะครับซึ่งเด็กกำพร้าเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มคนที่เราจะที่หน้าที่จะเมตตาอย่างมากเลยแล้วการเมตตาตรงนี้ที่เราจะได้รับเนี่ยอุลามะก็อธิบายขยายความต่อว่าการที่ท่านทั้งหลายจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ได้เข้าสวรรค์อันเนื่องมาจากการงานอันมากมายนะแปลว่าการงานอันมากมายที่ยิ่งใหญ่เนี่ยไม่มีคุณค่าพอที่จะไปแลกสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่มีคุณค่าพอท่านทั้งหลายจะได้เข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ถามว่าท่านรอซูลด้วยใช่ไหมท่านรอซูลบอกฉันเองก็ใช่ ฉันเองก็จะได้เข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ด้วยการที่เราเมตตาต่อเด็กกำพร้านี่แหละเป็นเหตุให้ทำให้เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ครับผมแล้วผลทางที่จะได้เข้าสวรรค์เนี่ยตรงเนี้ยเป็นประตูที่ง่ายซึ่งทางวามีเองเนี่ยนะครับพี่น้องอยากจะให้พี่น้องมาร่วมในเดือนรอมฎอนเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยจะมีเด็กกำพร้ามาร่วมงานกับเราประมาณ 4-500 คนอาจารย์ครับผมจะมีการแจกกระเช้าให้แก่เด็กกำพร้าทุกคนแล้วก็แถมเงินเท่าไหร่ฮะคนละเท่าไหร่คนละ300 300หรือ500นะบางทีมันมีผู้ใหญ่บางคนเอาแบงค์ร้อยมาแจกอีกรอบนึงข้างล่างเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับแรงบริจาคพี่น้องในวันนั้นเนี่ยผมเห็นนะครับผมเองบอกแอบร้องไห้เห็นผู้ใหญ่มาลูบหัวเด็กกำพร้าครับผมเห็นผู้ใหญ่เอาสตังค์มายัดมือเด็กกำพร้าเห็นผู้ใหญ่มาช่วยอะไรหิ้วกระเช้าครับผมเพื่อที่จะให้เด็กกำพร้าในวันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เรื่องที่อาจารย์ชุโกตบอกเมื่อกี้เนี่ยเรื่องรูปศีรษะเด็กกำพร้าในวันนั้นเอาได้เต็มที่ครับในวันนั้นสิ่งที่เราได้รับก็คือได้เห็นเด็กกำพร้าดีใจอาจารย์ได้รับคูปองคนละตั้งเท่าไหร่อ่ะนะครับและได้รับเงินสดแล้วก็ได้รับอะไรต่างๆซึ่งทำให้เขาดีใจอย่างมากในวันนั้นเป็นวันที่เราจะได้เมตตาต่อเด็กกำพร้าที่ท่านนบีบอกว่าอิรฮามูมันฟิลอาร์ดียาร์ฮามุกุมมันฟิสซามะท่านทั้งหลายจงเมตตาต่อบุคคลที่อยู่บนพื้นพิภพนี้แล้วท่านทั้งหลายคนที่อยู่บนฟากฟ้าก็จะเมตตาต่อท่านไม่ถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องหนึ่งพี่น้องพยายามนะการที่เราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์หามาสักอย่างหนึ่งอะไรก็ตามแต่หามาสักอย่างแล้วก็สิ่งที่สังคมตอนนี้จำเป็นอย่างมากเลยก็คือเรื่องของเด็กกำพร้าใครทำงานเด็กกำพร้าตรงนี้ย่อมจะรู้ดีว่ามีมหาศาลกลุ่มของเด็กกำพร้าที่ถูกปล่อยปละละเลยกลุ่มของเด็กกำพร้าที่จะต้องเป็นทาสยาเสพติดกลุ่มของเด็กกำพร้าที่ไม่มีคุณภาพไม่ได้ถูกพัฒนาให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์มีจำนวนมากเหลือเกินอันเนื่องมาจากขาดคนดูแลขาดทุนทรัพย์นะครับผมเรื่องที่สองหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮุฟีอูนิลอับดมากานะลอับดุฟีอูนิอะคีอัลลอฮ์จะยังคงอยู่ในการช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลที่ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกับพี่น้องของเขากับพี่น้องมุสลิมเด็กกำพร้าคือพี่น้องเราครับพี่น้องผมอยากจะให้พี่น้องได้คิดอย่างเด็กกำพร้าคือลูกของเราครับเนี่ยได้ยินอาจารย์ยูซุปประกาศมาเลยลูกคือมันรู้สึกอุ่นใจไงครับผมอาจารย์ชี้ขึ้นมาอธิบายลูกไหมลูกเรียกลูกคือคล้ายๆกับว่าเด็กกำพร้าคือลูกของพวกเราที่เราจะต้องให้การช่วยเหลือและการให้การช่วยเหลือตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่จะนำเราท่านทั้งหลายไปสู่การได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีใครบ้างในหมู่พวกเราเนี่ยอาจารย์ที่ไม่ต้องการการช่วยเหลือของอัลลอฮฺไม่มีฮะไม่มีทุกคน อยากได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับซึ่งมันมีอยู่คนหนึ่งอะนะเอาเด็กกำพร้ามาเลี้ยงในบ้านอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศปากีสถานครับอาจารย์ของพวกเรานี่แหละเชคเชอริฟนี่เราให้ฟังเชคเชอริฟครับผมเขาบอกว่าลูกของเขาเนี่ยมีทั้งหมด6คนเลี้ยงดูอย่างดีก็เลยรู้สึกสงสารเด็กกำพร้าข้างบ้านก็เอาเด็กกำพร้าเข้ามาอุปการะในบ้านอีกคนปรากฏว่าเมื่อเขาแก่ชราเนี่ย
ลูก6คนเนี่ยไม่เคยมีใครมีเยื่อใยดูแลพ่อแม่เลยแม้แต่น้อยอัลลอฮฺอัลลอฮ์ส่งเด็กกำพร้าคนนี้มาเพื่อที่จะให้ชายหญิงคู่นี้เลี้ยงเด็กกำพร้าและในยามแก่เท่าอัลลอฮ์กำหนดว่าให้เด็กกำพร้าเนี่ยดูแลพ่อแม่ดูแลคนแก่เท่า2คนเขาขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากนะเลี้ยงลูกตัวเองเนี่ยลูกตัวเองไม่มีใครเลยที่จะเยื่อใยดูแลอัลลอฮ์พอมีครอบครัวก็ออกกันไปหมดเหลือเด็กกำพร้าเนี่ยดูแลตายายคนแก่2คนที่อยู่ไหนที่อยู่ในบ้านอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่อะไรนะที่คนเหล่านี้ให้การช่วยเหลือดูแลต่อเด็กกำพร้าอัลลอฮ์ก็ให้เด็กกำพร้านี่แหละเป็นคนที่อะไรนะช่วยเหลือดูแลเขาครับผมเพราะนั้นพี่น้องเราหลุดพ้นไปจากการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ไม่ได้เราหันหลังให้กับการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ไม่ได้เราทุกคนต้องการการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสังคมของเราทั้งสังคมก็เช่นเดียวกันต้องการการช่วยเหลือต้องการได้รับอันนัสรุการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเหตุอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ที่จะทำให้สังคมของเราทั้งสังคมเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์จงยึดเอากลุ่มของเด็กกำพร้านี่แหละที่เราจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลคนเหล่านั้นและมันก็จะเป็นเหตุทำให้เราได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาหมดยังครับผมหมดแล้วครับขอนี่คือสิ่งที่อาจารย์ซิดดิกได้บอกกับพวกเราว่าเราจะได้รับความนะครับการนะฮะได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรหนึ่งด้วยกับความเมตตาและอีกประการหนึ่งนั่นก็คือการช่วยเหลือคนอื่นอยากที่จะให้นะครับอาจารย์ชุกรดิ้งท้ายนะครับในตอนนี้นะครับสักช่วงเวลาสั้นๆนะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจเพิ่มเติมอีกสักนิดนะครับเรียนเชิญครับครับบิสมิลลาห์ครับพี่น้องฮะในสิ่งที่เราได้พูดคุยกันไปในทั้งสองช่วงหรือว่าทั้งของอาจารย์ซิดดิกอาจารย์อับดุลซิดนะในเรื่องของหลักการศาสนานะพี่น้องฮะเรานำเสนอสิ่งที่เป็นหลักการนะอย่างที่พี่น้องได้เข้าใจในสิ่งที่เป็นหลักการเพราะว่าการแก้ปัญหาเนี่ยพี่น้องเราต้องยอมรับว่าเราเนี่ยคือมนุษย์ครับและเรามีผู้สร้างเรามีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเวลาที่เรายอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ที่วางกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาไม่ว่าเรื่องใดก็ตามถ้าหากว่าเราฝืนกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาเนี่ยให้รู้เลยว่าเรากำลังเดินสู่สิ่งที่มันนำพาเราไปสู่ความวุ่นวายเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแก้ปัญหาสิ่งที่เป็นปัญหาของเด็กกำพร้าในวันนี้เนี่ยประเด็นที่เราพูดคุยกันเนี่ยว่าอันตรายของการไม่ดูแลเด็กกำพร้าวันนี้เราดูแลได้ในการตั้งองค์กรแล้วเราก็ช่วยดูแลเด็กกำพร้าไปสิ่งที่อาจารย์ซิดดิกได้เล่าให้เราฟังเนี่ยคือสิ่งที่มันน่าสลดมากเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะวันนี้เนี่ยเราก้าวไปไม่ถึงในตรงจุดที่เราต้องดูแลอย่างครอบคลุมในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการดูแลเด็กกำพร้าการแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นม่ายเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องธรรมดามากและเป็นเรื่องที่มีแต่ศาสนาส่งเสริมในการที่เราได้เข้าไปดูแลเขาแต่ในวันนี้ในเมื่อสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องการการอะไรต้องการการญิฮาดต้องการการเพียรพยายามของคนที่จะต้องเข้าไปดูแลตรงนั้นเนี่ยถ้าเราทำไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราปล่อยเขาเลยครับถ้าเราทำไม่ได้เราก็ต้องพยายามที่จะสอนให้เขาได้รู้ว่าผู้หญิงที่สามีนางได้เสียไปเนี่ยนางก็คือผู้หญิงที่เป็นม่ายเพราะฉะนั้นพี่น้องอะผู้หญิงทุกคนเนี่ยจะต้องมีมะห์รอมต้องจำให้ดีนะผู้หญิงทุกคนต้องมีมะห์รอมเริ่มต้นจากมะห์รอมก่อนที่สามีเขาจะเสียไปพอเวลาเขาแต่งงานมาเนี่ยสามีเขาคือมะห์รอมของเขาเพราะฉะนั้นในเมื่อสามีเขาได้เสียไปเนี่ยมะห์รอมกลับไปหาใครฮะอาจารย์มะห์รอมกลับไปหาผู้ปกครองของเขาคนแรกเนี่ยบิดาของเขาเนี่ยต้องดูแลเขานะอาจารย์ไม่ใช่ว่าให้นางเนี่ยเป็นคนที่เอาใจใส่ในการจัดการเรื่องของนางเองผู้หญิงเนี่ยมีความอายพี่น้องเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาหาผู้ที่เป็นผู้ปกครองของเขาเพราะว่าผู้หญิงจะแต่งงานได้เนี่ยต้องมีวลีผู้หญิงจะทำอะไรจะเดินทางไปไหนเนี่ยต้องมีวลีคนที่คอยดูแลเพราะฉะนั้นเวลาที่นางกลับมาหาผู้ปกครองเนี่ยเป็นหน้าที่ของเขาในการที่จะดูแลนางว่านางจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปหรือไม่ก็หาคนที่จะมาปรึกษาหารือว่าจะทำยังไงต่อไป
ม่ใช่ปล่อยให้นางว้าเหวอยู่อย่างนั้นและปล่อยให้นางอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะพี่น้องประเด็นที่เราพูดคุยกันก็คืออยากให้พี่น้องได้นำไปคิดบางครั้งเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ารุบบะมุบัลละกินเอาอามินซามิรุบบะมุบัลละกินเอาอามินซามิหรือว่ารุบบะฮามิลุฟิกฮินลาฟิกฮะละฮูวะรุบบะฮามิลุฟิกฮินอิลามันฮูอัฟกะฮูมินบางครั้งคนที่เป็นคนที่นำเสนอเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่มีความเข้าใจที่สามารถที่จะทำได้แต่บางครั้งคนที่เป็นผู้ฟังเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่สามารถเอาไปปฏิบัติเองเลยก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะทำแต่เราอยากจะให้พี่น้องนำไปคิดและนำไปช่วยกันแก้ไขปรับปรุงในสังคมเราให้มันดีขึ้นครับผมครับผมจะทักรอคอยรอนนะครับจากอาจารย์ชูโกรดานิสมันนะครับและก็อาจารย์ซิดดี้มูฮัมหมัดซะอีดที่นำเสนอให้กับพี่น้องนะครับในข้อคิดต่างๆในการแก้ไขปัญหาสังคมไม่ว่าสังคมของเด็กกำพร้าและสังคมใหญ่โดยรวมเพื่อที่จะให้สังคมเนี้ยที่เราเดินย่ำต๊อกกันอยู่เนี่ยพัฒนาไปในทิศทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงพอใจไม่อยากที่จะให้เกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะครับเกิดขึ้นที่อาจารย์ซิดดิกได้เล่าที่นะครับหลังจากสึนามิที่เกิดขึ้นมีการซินาและหรือว่าแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เกิดความวุ่นวายนะครับเกิดขึ้นมีฝุ่นละอองเต็มไปหมดนะครับนี่คืออยากที่จะให้พวกเราคิดว่าเรากำลังเป็นบุคคลที่ละเลยอะไรในบางเรื่องหรือเปล่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งละเลยในเรื่องที่จะดูแลน้องๆกำพร้านะครับวันนี้นะครับผมอาจารย์ซิดดิกและอาจารย์ชูกุรนะครับเราก็ต้องขอยุตินะครับในการพูดคุยของเราไว้เพียงเท่านี้ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนคุณงามความดีให้กับพี่น้องนะครับที่ได้มาร่วมงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้มาออกร้านนะครับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในงานกำพร้าในครั้งนี้ของทุกท่านขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนนะครับซึ่งไม่มีอะไรดีไปกว่าที่จะกล่าวคำว่าญะซากุมุลลอฮุค็อยรุลญะซานะครับนี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะให้ได้ผมไม่สามารถให้ได้อาจารย์ซิดดิกไม่สามารถจะให้ได้อาจารย์ชูกรไม่สามารถที่จะได้แต่เราขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงเกรียงไกรผู้ทรงอำนาจผู้ทรงนะครับมีความสามารถที่จะให้กับพี่น้องนะครับได้ดีกว่าพวกเราหลายๆเท่านะครับดังนั้นขอให้เรานะครับและท่านทั้งหลายได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาร่วมกันนะครับก็วันนี้พวกเราก็ต้องจากลากับท่านพี่น้องว่าเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์